มโครงการอบรมครั้งนี้เนี่ยผมถือว่าเป็นนวัตกรรมใหม่นะครับของการทำงานในองค์กรการศึกษาจริงๆแล้วเนี่ยครูบาอาจารย์เรานั้นเนี่ยมักจะเข้าใจเอาเองว่าวิธีการเรียนการสอนที่ใช้มานั้นเนี่ยผ่านกระบวนการวิจัยค้นคว้ามาเยอะและคิดว่ามันถูกต้องแล้วดีที่สุดแล้วแต่จริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่เลยคำตอบที่ผ่านมานั้นเนี่ยมหาวิทยาลัยผลิตคนออกไปเป็นเรือนแสนเรือนล้านเราต้องกลับมาบ่นมาปวดหัวกันว่าทำไมบัณฑิตออกมาแล้วไม่เป็นอย่างที่เราคิดเราหวังก็เพราะว่าวิธีที่เราคิดว่าดีแล้วมันไม่ใช่จากการที่ร่วมกิจกรรมวันนี้เนี่ยทำให้เห็นว่ากระบวนการในการเรียนรู้หรือการสอนโดยที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญนั้นเนี่ยมันต้องเริ่มต้นจากตัวของผู้สอนเองก่อนผู้สอนเองต้องรู้จักตัวเองและในเรื่องการผู้สอนเองต้องรู้จักนักเรียนหรือนักศึกษาด้วยและกระบวนการจัดการให้มีความสอดคล้องกันระหว่างเนื้อหาวิชากับการไปสร้างให้เกิดความเจริญเติบโตในตัวนักศึกษานั้นเนี่ยจะต้องผ่านการมองอย่างชัดเจนในความสามารถของตัวเขาเองนะครับและเชื่อมั่นนะครับว่าถ้าหากว่าเราปรับบริบทหรือกระบวนการในการสอนปรับนิดเดียวครับเปลี่ยนจากวิธีการที่ครูอาจารย์คิดว่าตัวเองเนี่ยจะเป็นพระเอกในการสอนกลับมาเป็นพระรองซะให้นักเรียนเนี่ยเขาเล่นเองและเขาค้นหาความเก่งของตัวเขาเองแล้วเราเป็นเพียงแค่ผู้สนับสนุนและประคับประคองเขาเดินหน้าไปอย่างนี้ครับทุกฝ่ายจะเดินหน้าได้งานสอนก็เบาลงนักศึกษาก็เรียนอย่างมีความสุขและสิ่งที่เป็นหลักประกันของสังคมของประเทศชาติได้คือว่าเราจะมีประชากรเราจะมีบัณฑิตที่จบออกไปแล้วเนี่ยมีความเชื่อมั่นในตัวเองมีความเชื่อมั่นในสังคมและมีความเชื่อมั่นในประเทศชาติทั้งหมดนั้นเนี่ยมันเป็นกระบวนการที่ต้องทำอย่างเต็มที่และเต็มกำลังทั่วประเทศไม่เพียงแค่ว่าที่ใดที่หนึ่งผมอยากเห็นว่ากระบวนการขับเคลื่อนอย่างนี้เนี่ยจะเกิดขึ้นพร้อมๆกันไม่ว่าจะเป็นในสถานศึกษาที่เป็นระดับประถมระดับมัธยมอาชีวะหรืออุดมลุกขึ้นมาพร้อมๆกันครูนี่แหละครับที่จะปฏิวัติสังคมให้เป็นสังคมที่ดีงามขึ้นมาได้เราฟังที่ใครแล้วครับอย่าไปโทษคนอื่นเราเนี่ยแหละครับต้องช่วยกันครับตอนนี้โครงการที่ดีมากๆนะครับก็อยากให้ทางกระทรวงนั้นได้เอาโครงการนี้นะครับสานต่อเลยนะครับนะทำให้มหาลัยต่างๆหรือโรงเรียนต่างๆเนี่ยนะครับได้นำไปใช้นะครับให้ทั้งอาจารย์ผู้สอนให้อาจารย์ผู้สอนแล้วก็ผู้เรียนเนี่ยนะครับได้เกิดความสุขในการ